คนวันนี้นะคะกิ๊กจะพาทุกคนนะคะไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตของอังกฤษนะคะก็จะพาไปชมของเอเชียที่เขานำมาขายที่ชั้นวางของซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะช่วงนี้ของลงเยอะมากเลยนะคะก็จะพาไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ตามกิ๊กไปเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้าวนะคะทุกคนก็จะเป็นจัสมินไลท์นะคะอันนี้ข้าวน่าจะเป็นข้าวไทยนะคะแต่ว่ามันมีแค่500กรัมนะคะกิ๊กคิดว่ามันถุงเล็กเกินไปเนาะแล้วก็กิ๊กก็ไม่ได้ซื้อกินนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะแต่เป็นข้าวแข็งมากค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นข้าวแข็งมากเลยนะคะนี่นะคะกิ๊กก็ไม่ได้ซื้อกินเหมือนกันนะคะก็จะเป็นข้าวพวกข้าวอินเดียนะคะอันนี้นะคะอันนี้น่าจะกินได้เนาะแต่ว่ากิ๊กก็ไม่เคยซื้อกินเนาะเพราะว่าตรงนี้มันแพงนะคะ1ปอนด์50นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกสำหรับไว้ทำซูชินะคะก็จะเป็นสาหร่ายมีแผ่นห่อซูชินะคะแล้วก็จะเป็นแบบเส้นราเมงอูด้งอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีเต้าหู้ด้วยนะคะทุกคนมีกิมจิด้วยเนาะแล้วก็เป็นน้ำส้มสายชูที่ของต่างชาตินะคะของเขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบซอสนะคะซอสนี่เราสามารถแบบเอาไปคลุกเคล้ากับไก่ทอดหมูทอดอะไรนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบซอสผัดอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกซอสหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำปลานะคะก็จะประมาณนี้นะคะขวดก็จะแบบเล็กๆนะคะอันนี้ของอะไรพี่ไม่แน่ใจเนาะก็จะมีน้ำส้มสายชูด้วยนะคะราคาก็พอประมาณนะคะอันนี้ก็จะเป็นแห้วกระป๋องนะคะแห้วกระป๋องที่เขาสไลด์มาแล้วนะคะเป็นแบบแผ่นๆเนาะอันนี้เห็นร้านจีนนะคะที่เคยสั่งกินเขามาผัดใส่กับผัดผักนะคะอันนี้จะเป็นหน่อไม้แผ่นหน่อไม้สไลด์มาแล้วนะคะราคาอยู่ที่ปอนด์15นะคะทางนี้ก็จะเป็นซอสเหมือนกันเนาะแต่ว่าน่าจะเป็นของอินเดียอันนี้จะเป็นกะทินะคะกะทิก็ปอนด์35ค่ะอันนี้2ปอนด์นะคะกะทิอันนี้กระป๋องใหญ่หน่อยนะคะก็2ปอนด์80กว่าบาทนะคะอันนี้กะทิหมดเลยเนาะกิ๊กไม่ค่อยใช้จากร้านนี้นะคะกะทิกิ๊กใช้จากร้านอื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นบุกนะคะคนไหนลดความอ้วนเนาะก็เอาไปกินแทนข้าวกินแทนเส้นนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเส้นนี่นะคะเส้นต่างๆนะคะกิ๊กมาเจอผัดไทยค่ะทุกคนนี่นะคะผัดไทยนี่3 in 1มาให้นะคะมีซอสมีเส้นแล้วก็ให้เราไปใส่เนื้อเอาเนาะแถมมีถั่วป่นให้เราด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้เป็น3 in 1เนาะคนไหนอยากกินก็แค่แบบผัดเอาเครื่องใส่ได้เลยเนาะอันนี้เป็น red curry น่าจะเป็นแผนงนะคะคนต่างชาติที่อยากกินนะคะคนอังกฤษที่อยากกินอาหารเอเชียเขาก็มาหาซื้อประมาณตรงนี้นะคะ3 in 1เนาะอันนี้เป็นน้ำผัดไทยนะคะน้ำซอสเนาะราคาก็70 p นะคะ30กว่าบาทนะคะกิ๊กเคยซื้อไปทำกินแล้วนะคะก็อร่อยอยู่เหมือนกันนะคะรสชาติก็ใช้ได้เนาะปรุงนิดหน่อย
อันนี้จะเป็นเปรี้ยวหวานนะคะ sweet and sour ก็นี่นะคะกิ๊กก็เอามาฝากทุกคนประมาณนี้นะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเราไปซื้อของไทยที่ไหนนะคะที่นี่ก็มีบางอย่างนะคะที่แบบเป็นของไทยนะคะแต่ก็ไม่หมดซะทุกอย่างเนาะเราก็ต้องสั่งจากร้านไทยร้านจีนนะคะค่ะก็มาฝากทุกคนประมาณนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กิ๊กนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ